ศูนย์ประเมินผลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามประเมินผลโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดปี2564ระหว่างวันที่2ถึง4พฤศจิกายน2564คณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประเมินผลสสก.ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าระหว่างดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน4กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวแขวงโคกแฝดเขตหนองจอกได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์อาทิรถแทรกเตอร์เครื่องอัดฟางโรตารี่ตีดินพร้อมชุดล้อเหล็กเครื่องตัดใบหญ้าและก่อสร้างโรงเรือนเป็นต้นซึ่งทางกลุ่มได้รับมอบเรียบร้อยแล้วและเริ่มนำเครื่องจักรดังกล่าวมาใช้ประโยชน์แล้วเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 2. กลุ่มแปลงใหญ่ตลาดไก่พื้นเมือง 4.0มูลค่าเพิ่มเชิงการค้าเพื่อการส่งออกเขตคลองสามวาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างอาทิโรงเรือนเลี้ยงไก่แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองตู้ฟักไข่ลานตากข้าวปรับปรุงอาคารซ้อมและประมูลอุปกรณ์การถ่ายทอดสดเป็นต้นซึ่งทางกลุ่มได้รับปัจจัยต่างๆครบถ้วนและเริ่มใช้ประโยชน์แล้วในส่วนของแม่พันธุ์ไก่และตู้ฟักไข่ส่วนอุปกรณ์อื่นๆจะเริ่มใช้ได้เมื่อสามารถรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่อาคารซ้อมและประมูลได้ตามปกติซึ่งในภาพรวมจะช่วยให้การผลิตการเพิ่มมูลค่าและการเชื่อมโยงตลาดดีขึ้น 3. กลุ่มแปลงใหญ่เกษตรกรเมืองมีนพัฒนาแพะนมเขตมีนบุรีได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงแพะแม่พันธุ์แพะและปัจจัยการผลิตในรูปของอาหารสัตว์ซึ่งทางกลุ่มได้รับปัจจัยต่างๆและทยอยแจกจ่ายให้แก่สมาชิกได้นำไปปรับปรุงโรงเรือนให้มีมาตรฐานและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงแพะ 4. กลุ่มแปลงใหญ่หญ้าปูสนามแขวงแสนแสบเขตมีนบุรีได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์และปัจจัยในการผลิตดินผสมพร้อมปลูกและสารชีวพันธุ์ซึ่งทางกลุ่มได้รับปัจจัยต่างๆแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างจัดสร้างโรงเรือนและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สำหรับใช้เป็นพลังงานทางเลือกทดแทนไฟฟ้าในการสูบน้ำและใช้งานเครื่องจักรโดยคาดว่าโรงเรือนจะแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนธันวาคม2564และพร้อมที่จะให้กลุ่มสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มได้ต่อไปทั้งนี้จากการติดตามประเมินผลดังกล่าวมุ่งหวังที่จะเห็นการนำเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ที่ทางกลุ่มได้จัดทำแผนและเสนอของงบประมาณสนับสนุนได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อกระบวนการผลิตการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการเชื่อมโยงตลาดตามความตั้งใจของกลุ่มเกษตรสมาชิกและวัตถุประสงค์ของโครงการ